ของคุณนพดลปัทมาค่ะก็เป็นสสบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยในฐานะประธานคณะทำงานถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของเพื่อไทยนะคะก็พูดถึงเรื่องของเนี่ยนะคะการบรรยากาศการหารือกัน28มิถุนายนนี้นะคะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อไทยเขาประชุมกันก่อนในพักแล้ว28จะไปคุยกันกับฝั่งของก้าวไกลนะคะคุณนพดลบอกว่า28นี้น่าจะมีข้อยุติที่เป็นประโยชน์เพราะพรรคเพื่อไทยคิดอยู่เสมอว่าไม่ต้องการให้ประชาชนผิดหวังดังนั้นข้อสรุปที่ได้ในวันนั้นจะเอื้อให้การจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พรรคดำเนินการต่อไปและมั่นใจได้ว่าจะเป็นทางออกที่ดีจะไม่มีปัญหาที่ประชาชนฟังแล้วรู้สึกผิดหวังส่วนถ้าพรรคก้าวไกลไม่ยอมถอยในตำแหน่งประธานสภาให้กับเพื่อไทยนะคะนักข่าวก็ยิงคำถามนี้ไปคุณนพดลบอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าสมมุติเพราะยังไงก็ต้องมีทางออกไม่เป็นของก้าวไกลก็ต้องเป็นของเพื่อไทยมันมีคำตอบแค่นี้ดังนั้นคณะเจรจาและส.ส.ของพรรคจะต้องมีการพูดคุยกันยืนยันว่ามีทางออกแน่นอนและจะไม่มีปัญหาจนไปกระทบต่อความมุ่งมั่นในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะตอนนี้เห็นบอกจุดยืนของเพื่อไทยเนี่ยยังคงมั่นคงในแถลงการของพรรคในการสนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคก้าวไกลก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจึงไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าถ้าคุณพิธาเนี่ยไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก้าวไกลหวังตำแหน่งประธานสภาเพื่อดำเนินการอะไรต่อไปอันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของพรรคนะคือผมไม่กล้าสมมุติไปถึงขนาดที่จะมีปัญหาระหว่างการเจรจากันนะครับยังไงก็คงจะมีทางออกเพราะทางออกมันก็มี2ทางมันเป็นของพรรคก้าวไกลหรือของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคณะที่ได้รับมอบหมายจากพรรคไปเจรจารวมทั้งท่าทีของส.ส.พรรคก็คงจะมีการพูดคุยกันแล้วก็คงจะมีทางออกแน่นอนครับแล้วทางออกนี้จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับไม่น่าจะมีปัญหาว่าขัดแย้งกันจนกระทั่งกระทบต่อการความมุ่งมั่นในการตั้งรัฐบาล8พรรคครับผมคิดว่าในขณะนี้พรรคเพื่อไทยจุดยืนก็คือเรายังมั่นคงในแถลงการของพรรคที่จะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกนะครับให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่สามารถตอบคำถามสมมุติได้ว่าคุณพิธาจะไม่ได้เป็นนะครับเราก็จุดยืนของเราคือเรามุ่งมั่นในการที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำและสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับส่วนพรรคก้าวไกลหวังที่จะได้ตำแหน่งประธานสภาเพื่อดำเนินการอย่างไรก็ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคุณนพดลยังพูดถึงกระแสข่าวที่สว.จะไม่สนับสนุนโหวตคุณพิธาเป็นนายกนะคะคุณนพดลบอกว่าไม่ทราบว่าจะมีสว.เนี่ยโหวตให้คุณพิธาเท่าไหร่แต่ว่าในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าพรรคเองก็มีความผูกพันกับ MOU จึงขอย้ำจุดยืนสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนสาเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอดูคือไม่มีใครคาดการณ์ได้ล่วงหน้าแต่ก็หวังว่าคุณพิธาและ8พรรคร่วมจะสามารถตั้งรัฐบาลได้นักข่าวถามด้วยนะคะถ้าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไปยืดเยื้อมากกว่านี้กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทางคุณนพดลจะว่ายังไงคุณนพดลบอกว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อจะให้เกิดรัฐบาลโดยเร็วที่สุดส่วนแผนสำรองของเพื่อไทยยังไม่มีตอนนี้มีเพียงแผนเดียวเท่านั้นค่ะคือการผูกพันกับ MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำซึ่งทว่ากันตามตรงในต่างประเทศเนี่ยพอหลังมีการเลือกตั้งไม่กี่วันก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยผ่านไปเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะฮะโอ้ยก็กว่าจะรับรองส.ส.ก็ผ่านกันไปนานพอสมควรแล้วนะครับ